เมื่อร้องไห้คนมักจะใช้อะไรเช็ดเยี่ยมมากครับตอบได้ก่อนนะฮะล้างมือสักนิดนึงฮะคุณไมค์ครับทิชชู่ค่ะใช้อะไรเช็ดนะทิชชู่ทิชชู่เมียยังมีโอกาสอยู่ครับพี่ปูครับผ้าเช็ดหน้าใช้ผ้าเช็ดหน้าเมียกระดาษทิชชู่คะแนนสูงกว่าคุณไมค์ตัดสินใจดีนะฮะข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าคุณได้คะแนนจากข้อนี้ไปอีกแล้วก็คุณอาจจะกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่ได้เลยนะค่ะตัดสินใจดีๆนะฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองค่ะเล่นเองประจำนี้เลยเอาละฮะในที่สุดเขาก็ได้เล่นสักทีนะเตรียมรอขโมยเลยเอาคืนนะฮะดูดีๆเมื่อร้องไห้ทุกคนต้องร้องไห้หมดแล้วก็เคยร้องไห้กันหมดมีใครไม่เคยร้องไห้ไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีใครจะแข็งแรงขนาดนั้นเนาะนะฮะเมื่อร้องไห้คนมักจะใช้อะไรเช็ดฮะคุณตาลครับเสื้อค่ะเออแบบถกขึ้นมาเลยเสื้อมีหรือไม่มีมีนะฮะคุณมิ้นล่ะครับเมื่อร้องไห้คนมักใช้อะไรเช็ดฮะมือค่ะปาดน้ำตาก่อนเลยมือมีหรือไม่มีเอาละคิดไม่ออกแขนค่ะแขนโอ้โหเหมือนเตรียมคำตอบมาจากบ้านเลยนะปาดทราบเข้าไปอย่างนี้นะนี่มันพวกนางเอก MV ชัดๆเลยนะแขนมาดูนะแขนมีหรือไม่มีครับมียังไม่มีฮะพลาดไปหนึ่งนะยังมีโอกาสอยู่ครับคุณไมค์ครับตัดสินใจดีๆฮะเมื่อร้องไห้คนมักจะใช้อะไรเช็ดครับทิชชู่เอ้ยไม่ใช่ค่ะสำลีค่ะหนูมั่นใจในคำตอบมั่นใจด้วยเหรอคือร้องไห้ว่าสำลีเช็ดไม่ได้แต่เช็ดเครื่องสำอางด้วยหรืออะไรเป็นคนพกสำลีติดตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไงฮะใจคอกับว่าถ้าแฟนเราหยุดหายใจก็เอาอุดจมูกอุดหูไปเลยอย่างนี้หรอประมาณนั้นแต่ว่าสำลีนะใช่ค่ะมาดูกันฮะว่าสำลีจะมีหรือเปล่านะฮะสำลีมีหรือไม่มีครับมีค่ะพลาดอีกแล้วฮะพลาดไป2นะเพื่อนเจซีปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะฮะแล้วข้อนี้สำคัญมากด้วยนะคุณตาลผมจะบอกให้ว่าตอนนี้นะฮะอยู่บนนั้น166คะแนนนะฮะคะแนนเพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกคุณได้เป็นแชมป์ทีมใหม่นะฮะถ้าโดนขโมยข้อนี้แล้วก็โอ้โหพลาดโอกาสในการเป็นแชมป์ไม่ได้เลยนะฮะตัดสินใจดีๆนะฮะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับเมื่อร้องไห้คนมักจะใช้อะไรเช็ดครับใช้อะไรฮะให้ใช้คนที่อยู่ข้างๆค่ะเอาให้คนเทใช่ไหมแบบซบคนอื่นไงแบบซบคนอื่นเงี้ยค่ะไหนๆประมาณไหนประมาณไงซบคนอื่นแล้วไงซบไปพอซบเขาแล้วเราร้องไห้ใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำตาไปเช็ดกลัวเช็ดเสร็จมันไม่จบที่เช็ดอะสิจะมีไปต่ออย่างอื่นหรือเปล่าเอาสำคัญมากนะให้คนข้างๆเช็ดให้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีนะฮะพวกคุณมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มีขึ้นมา2ข้ออยู่บนนั้นรอยเขาขโมยแล้วถ้าเขาขโมยได้นี่เจ็บใจมากเลยเพราะว่าคะแนนถึงแล้วด้วยนะฮะมาลุ้นกันนะให้คนข้างๆเช็ดให้มีหรือไม่มีครับมีจริงจริงเอาล่ะตอนนี้คุณมิ้นครับเหลืออยู่บนนั้น1ข้อนะฮะถ้าคุณตอบแล้วมีขึ้นมาไม่ใช่แค่คุณได้คะแนนทั้งหมดไปนะฮะแต่พวกคุณกลายเป็นแชมป์ที่ใหม่ทันทีฮะคำตอบนี้ตัดสินผลเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยฮะเมื่อร้องไห้คนมักจะใช้อะไรเช็ดครับใช้อะไรฮะหมอนข้างค่ะแต่เวลาร้องไห้ก็แบบตอนนอนใช่จริงน้ำตามันก็ไหลไปที่หมอนคนยุคผมนี่เพลงขึ้นเลยกอดหมอนร้องไห้นี่เลยเพลงอะไรฮะเพลงอะไรฮะเพียงแค่เขาถามว่าเพลงอะไรเท่านั้นแหละกูก็ดูแก่ขึ้นมาเลยแม่ใช้หมอนเช็ดนะสำคัญมากเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาวดีเตโชกิจครับพวกคุณเป็นแชมป์ทีมใหม่ทันทีแต่ถ้าไม่มี1ข้อรอให้เขาขโมยนะถ้าเขาขโมยได้ละพลาดโอกาสเป็นแชมป์ต้องไปลุ้นใหม่ในข้อ5นะฮะคิดว่ามีหรือไม่มีฮะมีค่ะกอดหมอนมีมั้ยฮะมีไม่มีแล้วกันค่ะเอามาลุ้นกันนะใช้หมอนเช็ดนะฮะมีหรือไม่มีครับมีไม่มีเอาแล้ว
วโอ้แก๊งพี่ๆฮะการขโมยคะแนนครั้งนี้สำคัญมากนะฮะเหลืออยู่บนนั้นแค่1ข้อและเป็นข้อท้ายด้วยแต่สำคัญมากฮะถ้าขโมยคะแนนไม่สำเร็จคุณแพ้เข้าไปเลยนะต้องขโมยเพื่อต่ออายุทีมตัวเองไปแข่งต่อในข้อที่5ได้นะตัดสินใจดีๆนะครับพี่น้อยครับเมื่อร้องไห้คนมักจะใช้อะไรเช็ดฮะจะน้ำเน่าหน่อยนะคะหัวเข่าค่ะอู้ตายแล้วนางเอกน้ำตาเช็ดหัวเข่าเดี๋ยวฝั่งนี้ถามอะไรอ่ะก่อนไม่ทันอันนี้รู้นะอ๋อน้ำตาเช็ดหัวเข่าใช้หัวเข่าเช็ดเหรอมีอย่างอื่นอีกไหมฮะพี่จิ๋มคิดว่าอะไรฮะคิดเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็คิดถึงไหล่คนอื่นโอ้โหโชคดีเขาตอบให้ก่อนแล้วพี่อ้อยเหรอฮะก็คิดถึงอกคนอื่นคิดถึงอกคนอื่นอกด้วยวันนี้อกเป็นการซับที่เอโรติกมากนะคิดว่าไงฮะพี่ปุ๊ครับพี่ปุ๊หลับเลยนะกลับมาคำนี้พี่ดูเบื่อๆนะฮะพี่ปุ๊ฮะนึกไม่ออกเลยเหมือนกันใช่ไหมพี่ปุ๊ใช่โอ้แต่ว่าตอนนี้หัวเข่าก็มีโอกาสมีนะใช่และการขโมยคะแนนครั้งนี้สำคัญมากด้วยนะฮะอยู่บนนั้น174คะแนนนะฮะถ้าขโมยคะแนนสำเร็จพวกคุณมีสิทธิ์ไปลุ้นต่อในข้อที่5แต่ถ้าขโมยคะแนนไม่สำเร็จเราแพ้เขาทันทีเลยนะฮะหัวเข่ามีหรือไม่มีครับมีหัวเข่ามีหรือไม่มีฮะไม่มีมาลุ้นกันนะหัวเข่ามีหรือไม่มีครับไม่มีทีมตัวเองไปได้อย่างดีไปนะเหลืออยู่1ข้อยังขโมยคะแนนมาได้ครับ265คะแนนเป็นของเพื่อนเจสซี่